คุณหาธีมให้เจออ่ะนี่คือธีมนะแล้วสมมติคุณไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนี้มันขึ้นมาจากอะไรแล้วคุณลองไปศึกษาดูไปก้อนนิดนึงนะแต่ละตัวมันก็มีสตอรี่ของมันเติบโตยั่งยืนฟื้นตัวถ้าย้อนไป12เดือนที่แล้วอ่ะราคาทานเนี่ยน่าจะประมาณ20ถ้าใส่ปี2ปีก่อนนะ50เหรียญขึ้นมา3เด้งอ่ะราคาทานนะราคาแก๊สเนี่ยประมาณสักปีกว่าเนี่ยขึ้นมาประมาณเด้งนึง2ธุรกิจเนี่ยทำกำไรให้เขา 70-80% แล้วอ่ะเติบโตยั่งยืนฟื้นตัวนี่คือหุ้นสีนานาพรเดี๋ยวคนจะไม่รู้เนี่ยผลิตภัณฑ์เจเล่สีนานาพรทำอะไรสีนานาพรทำเจเล่เบนโตเทเล่ค่ะโลตัสขาไก่หรอไหมครับอันนี้อร่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยี่ห้อนี้อยู่มาแล้วเกือบ30ปีในประเทศไทยค่ะเข้าไปในตลาดเขมรพม่าเวียดนามเนี่ยยี่สิบปีแล้วแล้วรู้สึกคนต่างประเทศเวลามาเมืองไทยอ่ะเขาก็ชอบซื้อพวกนี้กลับไปเหมือนใช่มันเป็นเพราะผมให้ใช่อย่างเงี้ยเวลาเราดูธุรกิจอะไรนะครับถ้ามันเป็นธุรกิจที่เป็นคอผมใช้คำว่าเป็นหลักอย่างขนมคันเทเลสแน็คอะเนาะสแน็คเนี่ยมันก็จังแยกอีกนะว่าสแน็คที่แบบคนกินมั่งไม่กินมั่งเราเรียกว่าเราไม่เรียกคออืมไม่ใช่แกนแต่ถ้าคนแบบไปที่ไรก็ซื้อแล้วก็กินไปเรื่อยๆอยู่เมื่อกี้10-30ปีแล้วเนี่ยพวกเนี้ยบอกเราได้เลยว่า1ยั่งยืนอันนี้อยู่ตรงกลางคำนี้ก่อนเช่นอะไรกันฮานามิข้าวเกียบและข้าวเกียบแล้วกันใช่โกแก่แต่วันดีฮานามิกับโกแก่เขาไม่ได้ลิสต์นะคุริโกะอย่างเงี้ยคุริโกะไอ้ป๊อกกี้นี่แก่ไอ้นี่ไอ้นี่ถ้าคุณพูดถึงอย่างเท่าแก่น้อยที่คุณพูดไงทำไมเท่าแก่น้อยเพราะเท่าแก่น้อยเป็นสแน็คแต่เป็นสแน็คที่ไม่ใช่คอเข้าใจอันนี้คุณคิดว่าคนที่เคยกินปัจจุในอดีตปัจจุบันเหลือสักกี่คนกินเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่เฮลตี้กินแล้วทอดมันไม่อบใช่ไหมมันอมน้ำมันมันทอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่แบบอบสองมันแพงแพงจริงถ้าคุณซื้อมากินกับเหล้ากินกับเพื่อนเนี่ยเจ๊งก่อนน้ำคืออะไรครับน้ำจริงๆสามคือมันไม่เรื่องอะไรอ่ะมันไม่แน่นอ่ะคือเวลาคุณกินข้าวเกี๊ยวคุณกินถั่วคุณกินเบนโตะเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุ้มแล้วรู้สึกคุ้มไอ้นี่มันแบบว่ากินเข้าไปเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วมันเบาอันนี้เราไม่ได้ทานเนื้อวากิวไงละลายโนเราไม่เอาเพราะนั้นไม่ได้ผมก็จะบอกว่าไอตัวทิคเขาแก่น้อยเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ผมให้ยกตัวอย่างอธิบายว่าทำไมเขาพูดเขาถึงแบบว่าอยู่ไม่ได้แบบยั่งยืนมันไม่มีคำนี้จริงท่านนักทุนครับสังเกตที่พี่หมูแนะนำให้ดีนะครับคือต่อให้สแน็คด้วยกันหรือในหมวดขนมขบเคี้ยวด้วยกันเนี่ยเราต้องมองลึกเข้าไปว่าไอ้ตัวไหนคือเป็นตัวหลักไอ้นี่คือสำคัญนะครับเพราะว่าต้องบอกท่านนักทุนว่าเวลาฟันเมเจอร์ให้ราคาหรือเวลานักวิเคราะห์ให้ราคาเนี่ยผู้นำกับผู้ตามเนี่ยคนละเรโชกันเลยนะใช่ต้องเล่าให้ฟังคือบางคนนึกว่าเฮ้ยกลุ่มเดียวกันให้เรโชเท่ากันไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับต่อเลยถ้าท่านวิเคราะห์แบบนั้นเนี่ยไม่มีทางชนะตลาดอันแรกเลยมันเป็นคอสแน็ค3ยี่ห้ออยู่มาแล้ว20-30ปีอันที่2นะครับใน3ปีที่ผ่านมาท่านไปดูงบเขานะขาดทุนแล้วก็เพิ่งกำไรปีที่แล้วแค่94ล้านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า3ปีที่แล้วเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียมตัวแต่งตัวที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำไมรู้ไหมฮะไม่ใช่แต่งบัญชีนะแต่งตัวบริษัทให้สวยให้ดีเพราะอะไรครับผมถามว่าคุณถ้าคุณมีขนมคุณเป็นผู้ผลิตขนมที่ยี่ห้อคุณโด่งดังแข็งแรงคุณจะสร้างต่อยอดได้อย่างไรคุณจะเพิ่มกำไรได้อย่างไรข้อที่1คุณต้องขยายตลาดข้อที่2คุณต้องขยายการกำลังผลิตถูกไหมครับข้อที่3คุณต้องอะไรครับลดต้นทุนค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าขนมที่เราไปซื้อเนี่ยอย่างพวกเบนโตะเนี่ยคุณไปซื้อในห้างเนี่ย10บาทเนี่ยคุณรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ห้างเนี่ยเขาชาร์จเท่าไหร่ห้างหรือซื้อได้นี่ชาร์จเยอะนะต้นทุนของการวางในห้างวางในเซเว่นเนี่ยมันเผลอๆเนี่ยแพงกว่าต้นทุนผลิตอีกอ่ะเป็นไปได้เอาจริงๆแต่ยิ่งจะชาร์จแรงๆนะโดนหนักเพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยสมมติคุณไปต่อรองกับบิ๊กซีไปต่อรองกับโลตัสโอ้โหเขาแบบว่าเขามีกำลังต่อรองกับคุณเท่าไหร่อ่ะต่อรองไม่ได้หรอครับต่อรองไม่ได้หรอครับใครไม่เคยขายของในห้างเนี่ยนะไม่รู้หรอครับต่อรองไม่ได้หรอครับ
เพราะฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านมาเขาก็เลยตั้งบริษัทเพื่อที่จัดจำหน่ายตัวเองเลยมันจะได้ไม่ต้องไปยืมจมูกใครหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อ 3D Pro เนี่ยก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อมาเป็นบริษัทที่เอาไว้จัดจำหน่ายเขาเลยไปหยีปัวซาปัวซีปัวอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังบอกคือว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งไอ้ธุรกิจนี้แล้วขาดทุนไงเพราะต้องจ้างคนไงแต่ว่านั่นคืออดีตที่ผ่านมาแล้ววันนี้กำลังจะใกล้จะเบรกอีเวนต์แล้วผมก็จะบอกว่าอีก2ไตรมาสจะเบรกอีเวนต์ละอันนี้คืออันที่2ก็แสดงว่าลดต้นทุนแปลว่าตอนนี้เขาเรียกอะถ้าเกิดไปทางหนังสือคือสายส่งถ้าเป็นทางส่งของก็เป็นเยี่ยปั้วของผมเปรียบเทียบอย่างนี้ตัวนี้คุณเอกตัวนี้มันเหมือนคาราบาวตรงไหนหนึ่งเออเนี่ยจะว่าเหมือนตลาดเนี่ยแน่นที่ CLMV เขมรเวียดนามพม่าเหมือนกันไหมสองไปตั้งโรงงานที่เขมรเหมือนกันเลยสามแบรนด์เขาสตรองสินค้าเขาสตรองเป็นคอผมใช้คำว่าคอสแน็คไอคาราบาวแดงเนี่ย energy drink มันก็เป็นคอของตัวมันเองใช่ไหมใช่เพราะคนกิน energy drink เนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยกินแล้วพรุ่งนี้ไม่กินไม่ใช่ค่ะสี่คืออะไรครับสี่ก็คือเขาลดต้นทุนเหมือนกันคือจำได้ไหมฮะคาราบาวแดงเนี่ยก่อนสมัยก่อนเนี่ย30-40 บาทเองนะตอนนี้150นะเพราะอะไรครับเขาก็ไปตั้งโรงงานลดต้นทุนกระป๋องลดต้นทุนอะไรของเขาจำได้ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเลยเขาก็ไปตั้งโรงงานที่เขมรเพิ่งตั้งนะแล้วก็จะกำลังจะตั้งที่เวียดนามอีก2ปีใช่ผมเติมข้อที่5ด้วยได้ไหมพี่หมูข้อที่5ที่เหมือนคาราบาวแดงคือเจ้าของเก่งเหมือนกันอย่างคุณเสถียรกับเฮียบุ้งเนี่ยเก่งเหมือนกันแนวคิดเก่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกท่านว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย1ระยะสั้นเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ครับเขาเรียกหุ้นฟื้นตัวเมื่อกี้ผมบอกไป3คำใช่มั้ยค่ะหุ้นฟื้นตัวหุ้นยั่งยืนที่ผมบอกไปแล้วนะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยผมถามท่านว่า30ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่ได้ท่านว่าอีก30ปีจะอยู่มั้ยอยู่เจ้าของก็ต้องทำไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วก็จะเติบโตไปอันที่3คือเติบโตยังไงครับเขาขยายโรงงานเข้าไปที่เขมรเข้าทางเวียดนามเขาเติบโตยังไงครับเขาลดต้นทุนอย่างที่ผมบอกแต่งตัวปรับโครงสร้างอย่าเรียกว่าแต่งตัวเรียกปรับโครงสร้างครับนะครับแล้วก็ธุรกิจจาก94 ล้านควอเตอร์หนึ่งนะเอาธุรกิจที่มากำไร50 ล้านแต่จริงๆเนี่ยเขาได้ควอเตอร์170เพราะว่าไอ้120 ล้านเนี่ยมันมาจากการขายเงินลงทุนในไอ้ซิลิโปตัวที่ผมบอกเนี่ยให้ใครทราบไหมให้ใครบุญรอดเบอร์รี่เบอร์รี่โอ้นั่นเขาทำเก่งเรื่องสายส่งอยู่แล้วนี่เขาเก่งสายส่งแล้วเขาอะไรครับแล้วเขามีสินค้าใช่เพราะซิลิโปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขามาถือ 30% ปุ๊บ 20-30% ปุ๊บเขาก็จะเอาสินค้าของเขาเรียกอะไรนะนอกบริษัทสีนานาพรเข้ามาขายด้วยแต่ว่าบริษัทนี้นอกจากจะขายให้กับสีนานาพรแล้วก็จะขายให้บุญรอดด้วยหาคนอื่นด้วยก็เป็นวินวินไปก็จะกลายเป็นวินวินไปแต่ว่าคุณได้ทั้งความแข็งแรงของคู่ค้าแล้วก็ได้คู่ลูกค้าด้วยผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าหุ้นตัวนี้ข้อ1เนี่ยถ้าเรามองระยะสั้นปี2ปีเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ขึ้นเติบโตแต่ถ้าคุณมองระยะยาว10ปีขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมว่าซื้อให้ลูกได้อีกตัวนึงอันนี้สำคัญนะเรื่องของยี่ห้อเนี้ยอยู่ไปอีก10-20 ปีผมว่าผมตายก่อนครับว่ายี่ห้อยังอยู่อ่ะเพราะคนรู้จักยี่ห้อมากกว่าชื่อบริษัทนะอย่างเกเล่อย่างเงี้ยคนรู้จักแน่นอนแต่จะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะใช่ค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าของศิลป์นานาพรไงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเกเล่รู้จักค่ะเพราะนั้นวันนี้คือโอกาสค่ะเพราะนั้นบอกคุณเชื่อผมว่าตอนที่สายปีก่อนเนี่ยคาราบาวแดงเนี่ยคนก็บอกโอ้ถ้าใครถือวันนี้รวยเละเลยนะรวยผมก็เลยว่าศิลป์นานาพรมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้บอกว่าในไตรมาสน่าจะอีก2ไตรมาสถึงจะมีการเห็นแบบจุดคุ้มทุนใช่ไหมคะในธุรกิจสายส่งทีเนี้ยมันเฉพาะตรงนั้นแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาส2ที่เราจะออกมาเนี่ยมันจะเริ่มแบบเห็นแบบดีเอาพอธุรกิจเนี่ยควอเตอร์1 50 ล้านปีที่แล้วทั้งปีอ่ะ94นะอ๋อค่ะควอเตอร์1เนี่ยออกไปแล้ว50แต่ว่าเขารีพอร์ตมา170เพราะว่าเขามี120ที่ได้เกณฑ์ที่ผมบอกไงค่ะควอเตอร์2คาดว่าจะ80 ล้านอื
ค่ะนี่ขนาดยังไม่ค่อยดีนะโควิดนะโอ้ถ้าไม่โควิดผมว่าต้องเป็นหลักร้อยแล้วควอเตอร์นึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านคิดว่าถ้าคาราบาวเดินมารูปแบบไหนตัวนี้ก็เป็นรูปแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านเปลี่ยนสินค้าจาก energy drink มาเป็นเบนโตะเดเล่แค่นั้นเองค่ะแต่สตอรี่เหมือนกันแล้วหุ้นตัวนี้มันหุ้นใหม่มากเป็นหุ้นที่คนยังไม่ค่อยรู้จักเลยแล้วราคาตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กี่วันเองเนี่ย3 4 5 6 7 8 8วัน8วันเองราคาก็ไม่ได้สูงกว่า IPO เท่าไหร่นะใช่เคยบอกก็บาท20ขึ้นมานิดเดียวเองเออเหมือนคนจะไม่ค่อยรับรู้ในเรื่องนี้อันนี้เขายังเรียกว่าไม้ต้นเนี่ยนะโอ้ต้นแล้วก็ต้น3ทีเลย3ต้นนะฮะต้นแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ต้องรอเวลาสักนิดฝากไว้แล้วตอนนี้เทรดยังถูกครับปีหน้านี่ผมว่าเทรดอย่างมากก็มี20เท่าไม่ถึงมั้งคุณดูคาราบาวแดงนี่ net margin เขา 10% นะเยอะนะโอ้เยอะคาราบาวแดงเลยนะค่ะแล้วนี่ผมเปรียบเทียบแต่ว่าพี่หมู11 11บาท60กว่าเท่า10กว่าเท่าปีหน้าเท่าใช่มั้ยเออไม่เยอะโหด PE ใช่ผมมองว่าน้อยๆก็โหลนึงอ่ะไอ้ไม่ใช่น้อยๆก็15ผมพูดผิดโลนึงเดี๋ยวมันก็ถึงสิแต่ผมว่านะถ้ามองไกลใจสงบอย่าไปมองใกล้ใจสั่นนะต้องหนักแน่นไว้ก่อนผมว่ามันไปเลข2เลข3อ่ะเออเอาจริงๆนะเพราะว่าต้องถือหน่อยคุณดูประมาทไปคุณดูคาราบาวขึ้นมากี่เด้งอ่ะเนี่ยจริงๆค่ะถ้าเกิดเด้ง7เด้งนะค่ะใช่ไหมใช่คาราบาวนี่ดีมากเออผมว่าตัวเนี้ยใน 2-3 ปีอาจจะ 2-3 เด้งนะค่ะเด็กเราจะบอกพี่เอกว่าตัวเนี้ยพี่เอกที่บอกว่าพี่เอกชอบกินน้ำวิตามินซียี่ห้อหนึ่งอ่ะจำได้มั้ยที่บอกจำได้อร่อยๆเป็นผู้ผลิตคือศรีธนาพรนะคะเอาเหรอพี่หมูตอนจัดรายการด้วยกันเนี่ยนะมันก็จะมีนินาเขาชอบซื้อน้ำนู้นน้ำนี่มาใช่ไหมไอเราก็กินบอกเฮ้ยอันนี้อร่อยแล้วผมเป็นคนห้างไงผมก็เฮ้ยมันยี่ห้ออะไรใครเป็นคนผลิตอร่อยมากเลยแล้วเราเคยไปซื้อยี่ห้อที่แบรนด์มันดังอ่ะคือคนผลิตดังอ่ะกินแล้วไม่อร่อยแต่ที่อร่อยเออแต่ที่นี่นาซื้อมาอร่อยอ๋อของศรีนานาพรใช่ที่อร่อยจริงอร่อยจริงที่มันจะเขียนว่าอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยจะไม่ได้แต่มันจะเขียน CB เวลาเขียนตัว C ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ด้วยนะค่ะเออนั่นแหละอ๋อก็ต้องรอดูนะมีใช่ไหมครบเครื่องไหมครบเครื่องที่บอกนะเติบโตยั่งยืนฟื้นตัวตัวแรกคือศรีนานาพรครับ11บาท60ปิดวันนี้ตัวที่2ครับพี่หมูตัวที่2ผมขอมาพูดวันนี้ขอมาพูดอีกตัวนี้ขอพูดบ้านปู่บ้านปู่ค่ะไม่ได้พูดนานละไม่รู้เคยพูดหรือเปล่าด้วยซ้ำเคยตัวลูกเขาไงคะที่พี่หมูแต่ไม่เคยจำได้อันนี้เราพูดต่อแม่นะไม่ใช่ตัวลูกนะค่ะค่ะคุณดูชาร์ตนี่กำลังก่อตัววางตัวสวยงามไม่ที่มันกระโดดลงมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับที่เปิดแก็ปไปเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศเพิ่มทุนจริงๆถ้าไม่ประกาศเพิ่มทุนผมว่าหุ้นเข้าไป18แล้ว อันนี้ประกาศเพิ่มทุนหุ้นเขาก็เลยลงมาเพิ่มทุนเท่าตัวนะคุณเอกครับแต่คุณสังเกตไหมหุ้น16บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือ13บาทกว่าแล้วไม่ลงแล้วนะเห็นปะเออยืนละเห็นมายืนนะอันนี้ยืนมาได้3เท่าไหร่เนี่ยครับเดือนนึงแล้วมั้งเดือนกว่าเนาะผมกำลังบอกคุณอย่างนี้ข้อ1ราคาถ่านตอนนี้เนี่ย150เหรียญราคาแก๊สที่อเมริกาเนี่ย3เหรียญกว่าคุณรู้ไหมครับว่าถ้าย้อนไป12เดือนที่แล้วอะราคาถ่านเนี่ยน่าจะประมาณถ้า20สักปี2ปีก่อนนะ50เหรียญนะครับโอ้โหขึ้นมา3เด้งอะครับราคาถ่านนะส่วนราคาแก๊สเนี่ยประมาณสักปีกว่าเนี่ยขึ้นมาประมาณเด้งหนึ่งแล้วผมก็บอกว่า2ธุรกิจเนี้ยทำกำไรให้เขา 70-80% แล้วอ่ะอันที่2แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือธุรกิจเนี้ยข้อแรกเลยคือฟิกคอสเยอะค่ะฟิกคอสเนี่ยประมาณ 70-80% น่ะเพราะฉะนั้นถ้าราคามันเกินฟิกคอสเมื่อไหร่เนี่ยมันกำไรมันจะลงเร็วมากเลยแต่เรายังไม่ค่อยเห็นในไตรมาสที่1กับ2เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรนะราคาเวลาคุณขายเนี่ยธุรกิจคุณต้องขายล่วงหน้าไงครับพอคุณขายล่วงหน้าเนี่ยราคาที่มันขึ้นทุกวันนี้มันจะไปส่งในไตรมาสที่3และ4เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโมเมนตัมของกำไรเนี่ยมันจะขึ้นจากประมาณ1,000 กว่าล้านต่อไตรมาสในครึ่งแรกเนี่ยเป็น 2-3,000
มันจะดีเลย์ประมาณสัก6เดือนได้ไหมพี่หมูเท่าที่ผมเคยสังเกตก็เนี่ยไตรมาส3เนี่ยมันจะออกมาถูกแล้วผมบอกคุณว่าราคาถ่านและราคาแก๊สเนี่ยไม่ลงง่ายๆผมไปศึกษามาแล้วเพราะว่าถ่านกับแก๊สมันเหมือนกันอย่างนึงนะครับคือมันไม่เหมือนน้ำมันเลยนะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะหนึ่งการเทรดเนี่ยมันน้อยมากหมายถึงว่าฟิวเจอร์ถ่านฟิวเจอร์แก๊สนี่น้อยมากเลยนะการไม่เหมือนน้ำมันฟิวเจอร์น้ำมันในเมกใช่ใช่เพราะนั้นมานิปูเลชันตัวนี้จะน้อยสองนะครับผู้ผลิตเนี่ยอย่างถ่านเนี่ยคุณเคยเห็นไหมเวลาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยคนก็ไม่อย่างบ้านกูก็ผลิตเพิ่มไม่ได้เพราะอะไรครับเวลาคุณจะผลิตเพิ่มคุณต้องวางแผนปี2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าซัพพลายเนี่ยมันไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนตามราคาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะยืนได้นานกว่าที่ซัพพลายมันจะเพิ่มมาจริงๆครับแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เพิ่มด้วยซ้ำมันจะลดด้วยคุณเอกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทถ่านใหญ่ๆเนี่ยยีเตอร์ว่าเลิกไปเลยไปเข้า ESG อะไรกรีนอะไรของเขาว่าหรือใช่ใช่หรืออีกกรณีหนึ่งคือไม่มีฟันดิ้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบงค์เคยได้ยินไหมฮะแบงค์หลายๆแบงค์ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยมันจะเป็นธุรกิจที่ถดถอยแต่เป็นแต่ราคากลับขึ้นไงก็คุณอย่าลืมว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านใน5ปีข้างหน้าเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยคนมันยังใช้อยู่แล้วเผอิญโชคดีดีมานด์เยอะอีกเพราะว่าอะไรครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมฮะที่มีอะไรฟรีซซิ่งอะไรอ่ะโหยนะอะไรนะอากาศหนาวดีมานด์ก็เยอะก็เอาไปทำเป็นฮีเตอร์เสร็จแล้วหน้าร้อนก็ร้อนอีกได้ยินไหมฮะมีฮีทเวฟก็สรุปแล้วละผมสรุปแล้วกันว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยดีมานด์สูงซัพพลายต่ำอินเวนทอรี่ก็ต่ำแล้วซัพพลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ในขณะที่ดีมานสูงอยู่เพราะฉะนั้นราคาถ่านหินนะฮะวางไว้เลยครับร้อยกว่าเหรียญเนี่ยอีกอย่างน้อยอะถึงสิ้นปีไปปีหน้าเลยอะอันนี้เขาจะรับรู้ส่วนต่างจากราคาแก๊สใช่ไหมครับคือต้นทุนเขาเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วเนาะพี่หมูสำหรับบ้านปูนก็เอาง่ายๆครับผมบอกตัวเลขและเบรกอีเวนต์เขาอะสมมติว่าหลงจ้องรวมหมดนะครับถ้าราคาถ่าน60เหรียญ70เหรียญเนี่ยเขาเบรกอีเวนต์ตอนนี้ราคาถ่าน150เหรียญนะครับโอ้โหแก๊สเนี่ยแก๊สนะถ่านมันไม่ค่อยลงด้วยนะมันเป็นเทรนด์ที่พัดนะมันไม่ใช่แบบขึ้นลงๆนะคุณดูดิตั้งแต่ย้อนหลังไป12เดือนมันขึ้นอย่างเดียวเออตอนแรกคนบอกว่าเดี๋ยวหมดหน้าหนาวถ่านจะลงแล้วบอกโอ้โหลงอะไรครับไปนู่นเลยถ้าใครช็อตไว้นี่สลบแล้วอ่ะตายไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าเป็นแก๊สเนี่ยต้นเบรกอีเวนต์ 2.4 เหรียญครับตอนนี้3เหรียญกว่าผมถามว่าถ้าครึ่งหลังไม่รวยแล้วจะไปรวยตอนไหน อีกเรื่องนึงครับที่ผมจะบอกคือสมัยก่อนเนี่ย valuation ก็โดน discount เพราะว่าคนเนี่ยเป็นยุคไม่คนไม่เอาฐานไงแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าราคามันดีมากแล้วมันจะดีอย่างเงี้ยไปอีก6เดือนปีนึงอย่างน้อยแล้วเราจะเห็นโมเมนตัมของกำไรกลับมาเนี่ยแล้วตอนนี้สังเกตมั้ยครับว่าเค้าบอกเปลี่ยนนโยบายชัดเจนว่าเค้าไม่เพิ่มฐานละการผลิตการลงทุนเขาก็ผลิตไปเท่าที่มีเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนพลังงานทดแทนไปลงทุน EV แบตเตอรี่อะไรต่างๆซึ่งก็กลายเป็นว่าอนาคตเนี่ยบริษัทนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกำไรจากถ่านหินเนี่ยเยอะๆก็จะเหลือน้อยลงทุกวันเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะกลายเป็น valuation มันก็จะรีเลทขึ้นไปด้วยครับเพราะฉะนั้นผมก็สรุปว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเติบโตแล้วก็ยั่งยืนขึ้นเพราะว่าไปกรีนไงไปกรีนไป EV เสร็จแล้วก็ฟื้นตัวครับเลขที่หมูไปที่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะปิดวันนี้13.40 บาทน้อยก็สัก16อะครับ16พี่หมูจะถามเรื่องประเด็นเรื่องล่าสุดที่เขาเพิ่มทุนแล้วก็มีเรื่องของวอลเล็ตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวหลังกระทบบ้างไหมฮะในเชิงแวลูก็อย่างนี้ครับเพิ่มทุนเนี่ยก็มันเขามี 5,000 ล้านหุ้นเดิมนะเพิ่มทุนก็เป็นอีกประมาณสัก 1,600 ก็เป็น 6,000 กว่าล้านก็คือมีไดรูทประมาณสัก 30% แต่ว่าเนื่องจากราคาถ่านกับแก๊สมันขึ้นเยอะมากอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยจิ๊บจ้อยครับปีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยวอลเลนเนี่ยมันจะได้รับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เวลาเนี่ยคือปีหน้ากับอีกปีนึงก็คือปี22กับปี23ดังนั้นเนี่ยวอลเลนท์5กับวอลเลนท์4กับ5ที่เขาจะออกมาเนี่ยคงไม่มีนะครับเขายกเลิกไป5 4กับ5เนี่ย
กว่ามันจะได้รู้คือปีหน้าปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยผมว่าราคาหุ้นมันไปนู่นแล้วเลข2เลข3แล้วจากราคาฐานนี้แล้วแล้วอีกอย่างนึงถ้าท่านซื้อตรงนี้ท่านได้วอลเลนฟรีด้วยใช่เพราะฉะนั้นผมสรุปว่าdilution เนี่ยไม่เขาเรียกอะไรถูกชดเชยด้วยกำไรของราคาฐานและแก๊สที่สูงมากๆและน่าจะสูงไปอีกอย่างน้อย 6-12 เดือนเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยให้น้อยไปแล้วก็ผมมองว่าราคาหุ้นที่ลงมาแบบตกใจเปิดแก๊ปไปเนี่ยผมว่าน้อยที่สุดที่ท่านหวังได้คือปิดแก๊ปไปที่16นี่เหรอคะใช่นี่น้อยสุดที่ผมเชื่อเลยนะใช่เพราะราคาถ่านหินมันวิ่งเยอะนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยบ้านปูที่ฮอตฮอตอ่ะก่อนที่จะมีการเอ็กฮงเอ็กพาตอนนั้นก่อนสปิทพาเนี่ยโอ้ถ้าราคาถ่านหินขนาดนี้นี่วิ่งระเบิดเทิงไปแล้วใช่โอ้ถ้าราคาถ่านคุณรู้ไหมว่ารอบที่แล้วล่ะราคาถ่านขึ้นเดือนเดียวลงนะเออแต่ดอกแล้วขึ้นมาแถวๆเนี้ยมันลงเลยนะแต่ตอนนี้คุณดูนะขึ้นยังไงจีนพยายามจะเอาให้ลงแต่ลงไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจีนยังต้องซื้อไงค่ะเพราะนั้นผมจะบอกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปครับเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนขึ้นแป๊บเดียวลงอันนั้นมันก็นะแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วก็มันจะยั่งยืนอยู่ระดับอย่างน้อย 6-12 เดือนผมไม่กล้าบอกท่านบอก6ปีนะเพราะว่าอันนั้นคงไม่มีใครรู้หรอกครับ